ัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับที่มารับชมนี่ก็มาอัปเดตแถวโครงการเขื่อนลำพญานะครับไม่ได้มาก็สัปดาห์นึงแล้วเดี๋ยวอาจจะได้ยินว่ากำลังจะถมร่องแกนอยู่นะครับก็เลยมาวันนี้เมื่อวานจะมาเมื่อวานเนี้ยเดือดออกก็เลยติดธุระไปก่อนนะครับไปทางอื่นวันนี้ก็มาฝั่งนี้ก็ถมได้ประมาณนึงแล้วนะครับร่องแกนสัปดาห์หนึ่งถือว่าเร็วอยู่นะวิ่งได้ประมาณนั้นนะครับขนาดกว้างเกือบสิบกิโลเมตรได้สูงอีกก็วิ่งเร็วอยู่ก็รถมาประจำการนะครับรถบดตีนแก่นะครับชีฟูดสีชั้นก็เน็ตเจนทั้งนั้นเลยนะครับดูในร่องแกนตอนนี้โอ้โหนี่ก็ถ่ายรวมๆไปนะครับก็ดีว่างานแบบเมาๆเดี๋ยวไปอยู่ใกล้ที่ชมนิดนึงประเดี๋ยวมาอยู่ฝั่งข้างหน้าก่อนนะครับดูตัดที่เลนะครับโอ้โหสี่ที่700โอ้โหเป็นเนินไม้10แรงเนี่ยอันนี้บางคนบอกว่า38บางคนบอกว่า4ไม่รู้อันไหนกันแน่นะแต่ดูแล้วก็แรงอยู่ยิ่งขยับเข้าใกล้ฤดูฝนแล้วนี่ก็เร่งงานเต็มที่นะครับการดูดทรายดูดน้ำครับที่อยู่ในร่องฝั่งนู้นครับ320Dนะครับน่าจะเป็นนู้นครับเดี๋ยวไปดูเขาทำอะไรกันเปิดทางน้ำหรือเปล่าตกอีกแล้วนะครับ
ามืดโพนอีกแล้วโอเคนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับจับเลยนะครับพามาเฮ้ยงานเนี่ยใกล้เข้าฤดูฝนแล้วตอนนี้ก็เป็นทีมงานจากข้างนอกนะมาวิ่งดินถมแกนกลางเดี๋ยวเราไปชมการตักดินนะครับของทีมงานจากข้างนอกนะครับมารับจ้างวิ่งดินนะกันต่อนะครับเร่งเต็มที่แล้วตอนนี้คืบหน้าก็ได้ประมาณหนึ่งแล้ว